อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูยำแมงกะพรุนมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ปุ๋ยกั๊กลงในภาชนะตามด้วยก้านอบเชยใบกระวานก้านพลูลูกผักชีลูกกระวานบุกพอแตกชวงเจียพริกขี้หนูแห้งป่นพริกชี้ฟ้าแห้งป่นกระเทียมสับละเอียดหอมแดงสับละเอียดเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอุ่นพอร้อนปิดไฟแล้วเทน้ำมันลงในอ่างผสมที่มีเครื่องเทศพักไว้จนน้ำมันเย็นกรองน้ำมันผ่านกระชอนเตรียมไว้ค่ะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมะนาวงาขาวคั่วบุบและแมงกะพรุนลวกสุกตักยำแมงกะพรุนใส่ภาชนะเสิร์ฟราดน้ำมันพริกโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วตกแต่งด้วยใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะ